วิเคราะห์การเมืองต้นทุนการเมืองของสมบัติบุญงามอนงเมื่อมีความพร้อมเหตุปัจจัยอะไรทำให้สังคมการเมืองให้ความสนใจกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมเป็นอย่างสูงคำตอบหนึ่งอาจเนื่องจากความร้อนแรงของสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกเตะสกัดขาต้องล้มขมำยิ่งเห็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลเดินเข้าพรรคเพื่อไทยยิ่งร้อนแรงเป็นความร้อนแรงพร้อมกับการปรากฏตัวของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบจากพรรคชาติพัฒนากล้าและนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปแล้วกระนั้นคำตอบหนึ่งซึ่งตรงเป้าอย่างที่สุดคือนายสมบัติบุญงามอนงในเมื่อนายสมบัติบุญงามอนงแสดงตัวต่อสังคมและต่อสน.ทองหล่อว่าเป็นคนรับผิดชอบในการบริหารจัดการต่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมสังคมล้วนคาดหมายภาพที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะเป็นการประกาศว่าน้องมันแก้วเข้าร่วมอย่างแน่นอนกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมแม้จะเป็นแผนการตลาดแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนต้องยอมรับว่านายสมบัติบุญงามอนงอยู่ในแวดวงการเคลื่อนไหวอย่างคร่ำวอดไม่เพียงแต่เป็นวอร์ดแรกหลังเกิดรัฐประหารเดือนกันยายน2549หากเมื่อหลังการล้อมปราบกลางเมืองในเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ก็เป็นคนแรกที่ไปผูกริบบิ้นที่แยกราชประสงค์การเคลื่อนไหวของนายสมบัติบุญงามอนงจึงเท่ากับเป็นปลอดสะท้อนให้ประจักษ์ถึงอุณหภูมิในทางสังคมและในทางการเมืองเมื่อเสริมกับแผนการตลาดก็ยิ่งเราเย้ายวนไม่มีใครตอบได้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมที่แยกอโศกจะปรากฏออกมาอย่างไรกระนั้นความคาดหมายจากแผนการตลาดอแนบยนต์และมีการบริหารจัดการในมือของนายสมบัติบุญงามอนงก็สร้างความเชื่อมั่นนี่ย่อมเป็นทุนในทางการเมืองของนายสมบัติบุญงามอนงชาติพัฒนากล้าประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ต้องไม่ให้ก้าวไกลแก้112ชาติพัฒนากล้าประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ต้องไม่ให้ก้าวไกลแก้112ชนน่านชี้อยู่ที่ก้าวไกลจะถอนตัวร่วมรัฐบาลหรือไม่เมื่อเวลา 16:30 นวันที่22กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำทั้งสองพรรคร่วมกันแถลงข่าวหลังการหารือจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยขอบคุณพรรคชาติพัฒนากล้าที่มาร่วมหารือหลังได้รับมอบภารกิจจากพรรคก้าวไกลให้จัดตั้งรัฐบาลด้วยการหาเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่รอไม่ได้จะสร้างความเสียหายนายสุวัฒน์กล่าวว่าก่อนมาหารือกับพรรคเพื่อไทยได้ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อกำหนดท่าทีในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการมีมติพรรคเรื่องจุดยืนเข้าร่วมรัฐบาลโดยยินดีหนุนการจัดตั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองโดยพรรคชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนทางการเมืองที่ประกาศไปก่อนการเลือกตั้ง4เรื่องซึ่งได้มีมติพรรครับรองทั้ง4เรื่องนี้คือ 1. พรรคจะหนุนให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างมากไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อย2มีแนวทางหนุนพรรคการเมืองเสียงอันดับ1ตั้งรัฐบาลแต่ถ้าตั้งไม่ได้พรรคอันดับรองลงมาเป็นผู้จัดตั้ง3อยากเร่งรัดให้แก้วิกฤตเศรษฐกิจ4จุดยืนกับมาตรา112ว่าขอคงไว้และไม่มีการแก้ไขนายสุวัฒน์กล่าวว่าโดยพรรคต้องการรักษาแนวทางการเมืองและคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนฉะนั้นหลังประชุมรัฐสภาไป2ครั้งและไม่ได้นายกรัฐมนตรี
จึงนำไปสู่การเปลี่ยนพรรคแกนนำจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทยประกอบกับเป็นเสียงข้างมากโดยการนำของเพื่อไทยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจพรรคจึงมีความเห็นว่าเป็นไปตามเกือบทุกข้อโดยพรรคชาติพัฒนากล้าพร้อมเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยและพร้อมหนุนแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยนายสุวัฒน์กล่าวว่าส่วนเรื่องแก้112ของพรรคก้าวไกลนั้นหากยังคงอยู่จะไม่สอดคล้องกับมติพรรคชาติพัฒนากล้าจึงอาจไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้หากยังมีเรื่องนี้เพราะไม่เป็นไปตามมติพรรค4ข้อโดยหากยังมีการแก้ไขมาตรา112จะไม่เป็นไปตามมติพรรคหากยังมีการแก้ไขมาตรา112ก็คงเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคชาติพัฒนากล้าติดเงื่อนไขในมาตรา112พรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งยัง8พรรคร่วมส่วนพรรคก้าวไกลจะถอนตัวหรือไม่ขึ้นกับการพิจารณาของพรรคก้าวไกลเพราะเพื่อไทยทำตาม8พรรคร่วมที่รับมาดำเนินการสุดเศร้าอินฟลูพิธีกรดังเสียชีวิต1อีมดเผยคลิปสุดท้ายลูกเพจร่วมอาลัยเผยคลิปล่าสุดก่อนจากไปกะทันหันด้วยอุบัติเหตุทางถนนสุดเศร้าอินฟลูพิธีกรด้านไอทีชื่อดังเสียชีวิต1อีมดถูกรถชนดับลูกเพจร่วมอาลัยวงการไอทีสูญเสียคนดังเฟซบุ๊กอีมดเพจด้านไอทีชื่อดังโพสต์ข่าวเศร้าในทีมงานเนื่องจาก1อีมดอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยออกมารีวิวสินค้าไอทีต่างๆเสียชีวิตในวัย30ปีจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อเช้าวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องที่เศร้าใจเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนให้ทุกท่านได้ทราบถึงข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของแคทติศักดิ์มูลริ่งหรือ1อีมดจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อเช้าวันนี้วันที่20กรกฎาคม2566ที่ผ่านมา1เป็นคนน่ารักนิสัยดีดูแลน้องๆและเป็นห่วงน้องๆอยู่เสมอใครที่ได้ดูคลิปของ1อาจจะเห็นว่าเป็นคนพูดเก่งแต่จริงๆแล้ว1เป็นคนเรียบร้อยมากมีความเคารพนอบน้อมและพูดจาไพเราะเสมอวันนี้1จากไปแล้วขอให้1ไปอยู่ในที่ที่สวยงามมีท้องฟ้าสวยๆมีน้องแมวน่ารักรายล้อม1จะอยู่ในใจน้องๆและพวกเราชาวอีมดตลอดไปขอเรียนเชิญเพื่อนพี่น้องหรือแฟนเพจที่อยากร่วมส่ง1เป็นครั้งสุดท้ายมาร่วมพิธีการสวดพระอภิธรรมซึ่งจะจัดขึ้นวันที่22ถึง24กรกฎาคมและพิธีชาปนากิจวันที่25กรกฎาคม2566นี้ณวัดป่าแพ่งถนนเมืองสมุทรตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้1อีมดเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์และพิธีกรชื่อดังที่สลับสับเปลี่ยนกันไปของช่องอีมดที่ผ่านมา1เคยทำรีวิวหลายอย่างทั้งรถยนต์ไฟฟ้ามือถือรวมถึงแกดเจ็ตต่างๆโดยล่าสุดเพิ่งลงคลิปชมคลิป7ข่าวลือน่าสนใจก่อนเปิดตัวซัมซุงกาแล็กซี่ Z Flip 5 Z Fold 5โดยมีคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากด้วยขอบคุณที่มาอีมด last ขีดล่างหนึ่ง